สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีตามที่ปรากฏข่าวจากการนำเสนอของสื่อมวลชนหลายสำนักในขณะนี้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้นำหมายค้นซึ่งออกโดยศาลอาญาไปตรวจค้นบ้านพักอาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครต่อมามีบุคคลอ้างว่าเป็นข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ข่าวว่าเป็นบ้านพักอาศัยของตนเจ้าพนักงานตำรวจผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นหลอกลวงศาลด้วยการปิดบังข้อเท็จจริงไม่ให้ข้อมูลต่อศาลว่าบ้านหลังที่ขอให้ออกหมายค้นเป็นบ้านพักของข้าราชการตำรวจมีตำแหน่งระดับสูงในลักษณะว่าเป็นเหตุให้ศาลออกหมายค้นไปโดยผิดหลงนั้นศาลอาญาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าศาลอาญาออกหมายค้นไปโดยชอบตามพยานหลักฐานที่ผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นนำเสนอซึ่งกรณีหากมีเหตุที่จะออกหมายค้นที่ระโหฐานใดๆตามกฎหมายเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่สามารถร้องขอให้ศาลออกหมายค้นได้โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าที่ระโหฐานนั้นจะมีข้าราชการตำแหน่งระดับสูงหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือบุคคลสำคัญคนใดเป็นเจ้าของหรือครอบครองอาศัยอยู่หรือไม่แต่ในการยื่นคำร้องขอให้ออกหมายค้นในการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลผู้ร้องมีหน้าที่ต้องเบิกความหรือให้การต่อศาลตามความเป็นจริงโดยไม่ปิดบังข้อมูลว่าบ้านหลังที่ขอค้นมีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงหรือผู้มีตำแหน่งระดับสูงหรือบุคคลซึ่งสังคมให้ความสำคัญโดยฐานะหรือโดยสถานภาพทางหน้าที่การงานครอบครองเป็นเจ้าของหรือพักอาศัยอยู่หรือไม่เพื่อศาลจะได้ใช้เป็นพยานหลักฐานพิจารณาคำร้องขอให้ออกหมายค้นอย่างรอบคอบว่ามีเหตุที่จะออกหมายค้นตามกฎหมายจริงตามที่เจ้าพนักงานผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นดังกล่าวอ้างหรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักการในการรับฟังพยานหลักฐานมิฉะนั้นแล้วหากได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนย่อมมีความเสี่ยงที่จะกระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการครอบครองอยู่อาศัยในเคหสถานของบุคคลไปโดยปกติสุขตามที่มีการรับรองไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังนั้นศาลอาญาจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบต่อไปว่ามีกรณีเจ้าพนักงานผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นหรือผู้ที่ให้การเป็นพยานในชั้นศาลขอให้ศาลออกหมายค้นเจตนาปิดบังข้อเท็จจริงต่อศาลในการนำเสนอพยานหลักฐานตามที่มีการเสนอข่าวหรือไม่เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นพึงระมัดระวังมาตรฐานในการนำเสนอพยานหลักฐานของตนต่อศาลและเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ